สวัสดีครับผมแอดลินจากเล่าเรื่องบอลจีนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายหน้าตากันไปนานนะครับเพราะว่าลีกจีนเนี่ยก็ปิดนะครับจนมาถึงวันที่25กรกฎาคมหรือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับลีกจีนก็กลับมาลงเตะด้วยกันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับผมจะมาไขข้อสงสัยและข้อข้องใจของทุกคนนะครับว่ารูปแบบการแข่งขันไชนีสซูเปอร์ลีกฤดูกาล2020เนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับและพวกเขามีเงื่อนไขอะไรนะครับก่อนที่จะกลับมาเปิดลีกด้วยกันได้นะครับมี3เงื่อนไขหลักๆนะครับก่อนที่ทางสมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยจะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าไชนีสซูเปอร์ลีกจะลงกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งนะครับเงื่อนไขแรกครับมาจากทางกรมกีฬาแห่งชาตินะครับด้วยการที่บอกว่าเรื่องของความปลอดภัยและเรื่องของการควบคุมโรคต้องมาเป็นอันดับที่1 นะครับนั่นหมายความว่าพวกเขาเองจะต้องใส่ใจและต้องมีนโยบายที่เข้มงวดกับเรื่องนี้เป็นข้อที่1ข้อที่2ครับมาจาก16สโมสรในระดับ Chinese Super League นะครับที่ลงความเห็นตรงกันว่าการแข่งขัน Chinese Super League ฤดูกาล2020จะต้องจบภายในปีนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าหากมีการลากยาวถึงปีหน้าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสัญญานักเตะนะครับโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติที่หลายคนเนี่ยมักจะเซ็นช่วงต้นปีและก็จบปลายปีนะครับดังนั้นหากมีการลากยาวไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบตามมาอีกมากมายและข้อที่3ครับเป็นเงื่อนไขที่ทางสมาคมฟุตบอลจีนได้แจ้งแล้วก็บอกแก่ทุกสโมสร นะครับก็คือว่าทีมชาติต้องมาก่อนนะครับโปรแกรมการแข่งขันไชนีสซูเปอร์ลีกฤดูกาล2020เนี่ยต้องมีความยืดหยุ่นนะครับหากมีการลงแข่งเกี่ยวกับทีมชาติปุ๊บทีมชาติต้องมาก่อนนะครับพอเขาได้3เงื่อนไขหลักๆมาเนี่ยแล้วก็มีการประชุมมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วครับการแข่งขันไชนีสซูเปอร์ลีกฤดูกาล2020เนี่ยจึงเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับเน้นย้ำนะครับว่าใช้เพียงแค่ฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าการแข่งขันในฤดูกาลนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2เฟสด้วยกันนะครับและเฟสแรกนะครับซึ่งทำการแข่งขันไปแล้วนะครับจะแข่งขันตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมจนถึงวันที่28กันยานะครับอันนี้คือช่วงเวลาขอบเขตประมาณ66วันนะครับของเฟสแรกในเฟสแรกนะครับจะแบ่งการแข่งขันออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยจะใช้เมืองต้าเหลียนนะครับเป็นเมืองกลางที่จะให้8สโมสรไปลงแตะด้วยกันส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับหรือกลุ่ม B เนี่ยจะอยู่ที่เมืองซูโจนะครับอีก8สโมสรจะไปเตะด้วยกันนะครับสำหรับ8สโมสรที่ลงเล่นที่ต้าเหลียนมีทีมอะไรบ้างนะครับผมจะมาไล่เรียงให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับกลุ่ม A นะครับประกอบไปด้วยกวางโจเอเวอร์แกรนด์นะครับแชมป์เก่านะครับเจียงซูซูหนิงนะครับซานตงหลู่หนึ่งเหอหนานเจียนเย่นะครับต้าเหลียนโปนะครับหรือต้าเหลียงอีฟางนะครับแล้วก็มีกวางโจ R&F นะครับหรือกวางโจฟู่ลี่นะครับซังไห่เฉินหัวนะครับและสุดท้ายครับเซินเจิ้น FC นะครับต้องบอกว่าเซินเจิ้น FC เนี่ยเป็นทีมส้มหล่นจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆเขาตกชั้นไปแล้วแต่เทียนจินเทียนไห่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ยุบสโมสรไปนะครับเนื่องจากมีปัญหาทางด้านการเงินนะครับทำให้ต้องหาทีมขึ้นมาเล่นแทนและเป็นเซินเจิ้นนะครับที่มีความพร้อมที่สุดก็เลยได้กลับมาลงเตะในฤดูกาล2020อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนกลุ่ม B นะครับประกอบไปด้วยสโมสรรองแชมป์นะครับเป่ยจิงกัวอันนะครับซังไห่ SIPG อู่ฮั่นนะครับอู่ฮั่นซอนะครับแล้วก็เทียนจินเทด้านะครับหรือเทียนจินไท่ตาชงชิ่งลี่ฟานนะครับเหอไปไชน่าฟอร์จูนและก็2ทีมน้องใหม่ประจำฤดูกาลนะครับชิงเป่าหวงไห่กับซือเจี้ยจ้วงเอเวอร์ไบนะครับก็เป็นอีก8ทีมที่จะลงเตะกันในกลุ่ม B นะครับรูปแบบการแข่งขันนะครับจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับเป็นแบบลีกนะครับมีการเป็นทีมเย่าและเป็นทีมเยือนนะครับโดยใช้สนามกลางในการแข่งขันนะครับทำให้ในเฟสแรกเนี่ยทั้ง16สโมสรเนี่ยจะลงเตะกันทั้งหมด14นัดด้วยกันนะครับทำไมมันถึงต้องออกมาเป็นรูปแบบนี้ว่าต้องเป็นทางกลุ่ม A และกลุ่ม B เพราะว่ามันจะเข้ากับเงื่อนไขในการที่จะควบคุมโรคนะครับหากมีการแบบเตะแบบเย่าเยือนอย่างจริงๆเนี่ยอย่างกวางโจต้องไปเยือนปักกิ่งเงี้ยคือการเดินทางเนี่ยการแพร่เชื้อหรือการติดเชื้อเนี่ยมันจะมีได้มาก
สูงกว่านะครับดังนั้นการไปรวมกันที่เดียวเนี่ยมันจะสามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้ง่ายกว่าโดยโรงแรมนะครับที่ได้รับการรับเลือกให้เป็นที่พักของนักกีฬาแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชนะครับเขาเอาทั้งหมด8สโมสรเนี่ยไปอยู่ในที่พักที่เดียวกันนะครับในกลุ่ม A เนี่ยคราวพาซ่านะครับซึ่งเป็นโรงแรมขนาดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับมีความสูงมากๆนะครับก็ได้เป็นโรงแรมที่รับเลือกของกลุ่ม A นะครับส่วนกลุ่ม B นะครับใช้โรงแรมไทเหมยเซียงกุลี่นะครับที่จะเป็นตัวโรงแรมเนี่ยจะเป็นลักษณะตึกๆอยู่แล้วนะครับมีหลากหลายตึกงั้นทุกสโมสรเองก็จะได้พักตามแต่ละตึกไปของคราวพาซ่าเนี่ยจะแบ่งเป็นชั้นนะครับ2ฟลอร์ต่อสโมสรนะครับก็จะอยู่กันไปตรงนั้นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าแล้วก็มีการจำกัดการเข้าออกนะครับก็คือนักกีฬาแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชเนี่ยไม่สามารถออกมาจากนอกบริเวณโรงแรมได้นะครับในบริเวณโรงแรมเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลจีนก็ได้คุยกับทางโรงแรมว่าให้จัดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับจะมีห้อง e-sport นะครับจะมีห้องอ่านหนังสือนะครับเพื่อจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับนักกีฬานะครับเพราะว่าพวกเขาเองต้องอยู่ภายในโรงแรมไปได้แค่สนามซ้อมกลับมาอยู่ที่โรงแรมไปสนามแข่งขันและกลับมาพักที่โรงแรมเท่านั้นนะครับเขาต้องมีชีวิตอยู่แบบนี้นะครับประมาณ70วันนะครับถ้ารวมกับช่วงที่เรียกมารวมตัวด้วยเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยถ้านับตามเวลาแล้วมีทั้งหมด66วันนะครับการแข่งขันเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าใช้สนามกลางนะครับในกลุ่ม A เนี่ยที่ใช้ที่เมืองต้าเหลียนเนี่ยสนามที่ได้รับการคัดเลือกนะครับก็จะเป็นต้าเหลียนสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับสนามที่1นะครับสนามที่2นะครับคือจิงโจสเตเดียมนะครับและสนามสุดท้ายนะครับเป็นสนามที่สร้างใหม่แล้วผมเองก็มีโอกาสได้แชร์ลงไปในเพจแล้วนะครับว่าภาพสนามซ้อมเนี่ยเป็นศูนย์ฝึกอันใหม่ของต้าเหลียนเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะครับก็คือสนามศูนย์ฝึกเยาวชนต้าเหลียนนะครับเป็น3สนามที่ได้รับการคัดเลือกนะครับว่าให้เป็นสนามกลางที่จะใช้เตะกันส่วนกลุ่ม B นะครับเริ่มต้นด้วยที่สนามซูโจโอลิมปิกสเตเดียมนะครับแล้วก็สนามที่2เป็นซูโจสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับและสนามสุดท้ายคือสนามฟุตบอลขุนซานนะครับเป็น3สโมสรที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะครับพอนักกีฬาเนี่ยไปรวมตัวกันนะครับทางสมาคมฟุตบอลจีนออกกฎเหล็กเลยนะครับว่าขณะที่พักอยู่ในโรงแรมนะครับห้ามสั่งอาหารจากภายนอก delivery เข้ามานะครับเพราะว่าทางโรงแรมเนี่ยได้จัดเตรียมอาหารแล้วก็แบ่งโซนการรับประทานอาหารให้แต่ละสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดนะครับงั้นแปลว่าวิถีชีวิตของพวกเขาเนี่ยใน70วันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับหลายคนก็เครียดนะครับเรื่องนี้ส่งผลกระทบมากนะครับอย่างซันโตวักเนอร์นะครับที่เป็นศูนย์หน้าร่างโย่งของเทียนจินเทด้าเนี่ยเขาเองก็ขอยกเลิกสัญญากับทางสโมสรนะครับแม้ว่าจะไม่ได้พูดเหตุผลออกมาตรงๆนะครับแต่ว่าทีมงานเล่าเรื่องบอลจีนทุกคนเชื่อว่าเจ้าตัวเองคิดว่าการที่จะต้องมาอยู่ตรงเนี้ย70วันเนี่ยจะก่อให้เกิดความเครียดนะครับแล้วก็ต้องมานอนพักกับเพื่อนที่แม้จะเป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับแต่ว่ามันอยู่อย่างเงี้ย70วันมันน่าจะเกิดความเครียดที่เขามองว่าเขาขอยกเลิกสัญญาจะดีกว่านะครับคราวนี้ครับพอลงเตะกันทั้งหมด14นัดเนี่ยก็จะทำตารางเหมือนตามปกตินะครับและตรงเนี้ยจะนำไปสู่ในเฟสที่2ต่อไปนะครับโดยเฟสที่2เนี่ยสมาคมฟุตบอลจีนใช้คำว่าจะขอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อเฟสที่1แข่งขันกันจบนะครับเพราะต้องการดูท่าทีของทางสหพันธ์ฟุตบอลกีฬาแห่งชาตินะครับฟุตบอลกีฬาโลกนะครับหรือฟีฟ่านะครับว่าเขาจะมีการจัดโปรแกรมการแข่งขันคัดฟุตบอลโลกเมื่อไหร่นะครับดังนั้นเขาอยากจะรอดูแต่ว่าตัวโมเดลเนี่ยที่คุยกันคร่าวๆเนี่ยว่าเฟสท่อ2เนี่ยจะเป็นการแข่งขันแบบเพลย์ออฟนะครับก็จะมีสายชิงแชมป์และสายหนีตกชั้นนะครับโดย4อันดับนะครับจากกลุ่ม A และกลุ่ม B เนี่ยจะมาไขว้เจอกันเองนะครับแล้วก็แข่งขันแบบเย่าเยือนซึ่งคำว่าเย่าเยือนตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าจะกลับไปเล่นบ้านเมืองใครบ้านเมืองมันหรือยังใช้สนามกลางอยู่ก็จะเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเย่าเยือนกันปุ๊บก็จะไปหาทีมที่เป็นแชมป์ทีมรองแชมป์ได้นะครับเช่นเดียวกันครับทีมอันดับที่5ถึงอันดับที่8นะครับก็เล่นกันไปจนหาทีมอันดับที่16นะครับก็จะเป็นทีมที่ต้องตกชั้นนะครับส่วนอันดับที่15นะครับจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับในฤดูกาลนี้ก็คือว่าจะมีโอกาสไปเล่นเพลย์ออฟกับทีมรองแชมป์ไชน่าลีกวันอีกครั้งนึงนะครับว่าเขาจะอยู่
ระดับบอลลีกสูงสุดของประเทศต่อไปหรือต้องลงไปเล่นลีกรองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ยังต้องติดตามดูต่อไปนะครับว่าการใช้โมเดลนี้จะใช้จริงหรือเปล่าแต่ว่าจากสายข่าวทีมงานทุกคนนะครับเราก็เชื่อกันว่าเป็นแบบนี้เนี่ย 99% แล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อมาครับว่าการจัดรูปแบบ Payoff ปกติเนี่ยมันต่อให้จะเย่าเยือนหรือนัดเดียวจบเนี่ยมันต้องเป็นการแพ้คัดออกถูกไหมครับแต่สมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยที่เขาวางโมเดลไว้ก็คือว่าทุกทีมต้องลงเล่นครบ6นัดนะครับหมายความว่าพอจับกลุ่มเนี่ยเราจะแบ่งเป็นอีก3รอบนะครับรอบแรกพอใครชนะก็จะมาเจอกับชนะทีมแพ้จะมาเจอกับทีมแพ้นะครับแล้วพอใครชนะอีกก็จะไปเจอกันอีกนะครับส่วนทีมแพ้ก็จะมาเจอกับทีมแพ้อีกทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อเป็นการจัดลำดับนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามันจะมีในโควต้าที่จะไป AFC Champions League นะครับหรือทีมระดับที่3เนี่ยใครได้ไปก็จะไป AFC Champions League ได้นะครับแล้วก็การทำอย่างนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้การแข่งขันฟุตบอลเนี่ยจะมีจำนวนนัดการแข่งขันที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วการแข่งขันลีกจีนเนี่ย1ฤดูกาลเนี่ยจะมีทั้งหมด240นัดนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจะทำให้การแข่งขันเนี่ยจะน้อยลงนะครับและที่เขาคิดโมเดลเนี่ยนะครับเพื่อให้การแข่งขันเนี่ยยังคงอยู่ที่160นัดได้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าทาง PPTV เนี่ยหรือ PPTV เนี่ยเขาแฟร์มากนะครับเพราะว่าเขาเองให้ความร่วมมือแล้วก็ตอบสนองกับสมาคมฟุตบอลจีนเป็นอย่างดีนะครับก็เรียกได้ว่าการแข่งขันฟุตบอลตรงนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญมากๆนะครับมันไม่เป็นเพียงแค่เป็นการแข่งขันฟุตบอลนะครับแต่มันเป็นเหมือนการส่งกำลังใจให้กับชาวจีนนะครับอย่างคู่เปิดสนามของกลุ่ม B เนี่ยเขาเลือกให้อู่ฮั่นเนี่ยมาลงเตะเป็นคู่เปิดสนามนะครับแล้วก็มีการต้อนรับนักเตะอู่ฮั่นอย่างเรียกว่าอย่างเป็นทางการแล้วก็อย่างสมเกียรติจริงๆนะครับในการที่เขาต้องฝ่าฟันวิกฤตนะครับที่มันเป็นจุดเกิดเหตุที่เมืองของเขานะครับและทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือรูปแบบที่สมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยจัดการแข่งขันไชนีสซูเปอร์ลีกฤดูกาล2020นะครับนอกจากรูปแบบที่เปลี่ยนไปนะครับก็ยังมีประเด็นนึงที่น่าสนใจนะครับนั่นคือเรื่องของโควต้าต่างๆนะครับปกติแล้วเนี่ยโควต้านักเตะต่างชาติเนี่ยจะสามารถลงสนามสูงสุดพร้อมกันได้3คนนะครับแต่ในฤดูกาลนี้ครับจริงๆประกาศเนี้ยมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับก็คือว่าสามารถส่งนักเตะต่างชาติลงสนามได้พร้อมกันถึง4คนนะครับแล้วก็มีตัวสำรองได้อีก1นะครับแปลว่าสามารถส่งได้ถึง5คนในรายชื่อในการแข่งขันนะครับลงทะเบียนได้ทั้งหมด6คนนะครับใน30คนที่ทำการลงทะเบียนนักเตะทั้งหมดนะครับอันนี้คือในโควต้าของนักเตะต่างชาติที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับว่าเขาไม่มีโควต้าของเอเชียแยกออกมานะครับต่อมาโควต้าที่เพิ่งมาใหม่ในฤดูกาลนี้นะครับก็คือโควต้านักเตะแปลงสัญชาติแบบไม่มีเชื้อชาตินะครับก็จะเป็นกรณีของพวกอลันคาวายโยนะครับริคาร์โดกุลาสนะครับเฟรนันโดเอลิเก้นะครับแล้วก็เอลเคสันนะครับพวกนี้เนี่ยคือนักเตะต่างชาติที่แปลงสัญชาติโดยที่ไม่ได้มีเชื้อชาตินะครับอาศัยคือผ่านกฎที่อยู่เมืองจีนทำงานที่เมืองจีนเนี่ยเกิน5ปีนะครับก็สามารถเข้ากฎนี้โดยสมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยตั้งกฎนี้ขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กวางโจเอเวอร์แกรนเนี่ยหรือเฮิงต้าเนี่ยจะกลายเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะว่าจำกัดโควต้านี้เนี่ยเพียงสโมสรละ1คนเท่านั้นนะครับหากต้องการใช้นักเตะเหล่านี้มากกว่า1นักเตะคนที่เหลือเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนกับนักเตะต่างชาติแทนนะครับทำให้อลันคาวันโยนะครับก็ถูกปล่อยตัวนะครับไปเป่ยจิงกัวอันยืมตัวไปนะครับริคาร์โดกุลาสนะครับก็ย้ายไปที่เหอเป่ยไชน่าฟอร์จูนนะครับกวางโจเอเวอร์แกรนด์ก็เก็บเฟร์นันโดเอลิเก้นะครับลงทะเบียนในนักเตะต่างชาตินะครับแล้วก็อารอยซิโอนะครับเป็นนักเตะต่างชาติแทนนะครับคราวนี้อีกโควต้านึงนะครับที่ฤดูกาลที่แล้วมีแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคือโควต้านักเตะแปลงสัญชาติที่มีเชื้อชาตินะครับอย่างนิโกเยนาลิสนะครับหลี่เคอนะครับหรือหูหยงหยงนะครับจอห์นโฮเชสเตอร์นะครับแล้วก็เฉียนเจียเก๋นะครับที่3คนเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยได้รับสิทธิจากโควต้านี้มานะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยก็มีคนหนึ่งเพิ่มมานะครับก็คือไตตัสบราวนิงนะครับหรือเจียงกวงไทนะครับ
และสโมสรที่คว้าตัวแล้วก็ลงทะเบียนเขาก็ยังคงเป็นกวางโจเอเวอร์แกรนด์เหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว่าทัพเหิงตาเนี่ยก็ยังคงแข็งแกร่งจริงๆนะครับโควต้าสุดท้ายครับที่ทุกคนรอคอยและอยากจะให้สมาคมฟุตบอลจีนยุคใหม่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือโควต้านักเตะ U23 นะครับหลังจากที่โควต้าเนี่ยมีการใช้บังคับใช้ตั้งแต่ฤดูกาล2017นะครับซึ่งในฤดูกาลนั้นเนี่ยบังคับว่าอย่างน้อยต้องมีนักเตะ U23 ลงอยู่ในสนามครบ90นาที1คนนะครับสามารถเปลี่ยนตัวกันไปมาได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยต้องมี1ตำแหน่งหรือ1คนเนี่ยอยู่จนเป่าจบเกมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบเกมแต่พอมา2018-2019เนี่ยกฎมันเปลี่ยนไปครับแล้วเป็นกฎที่ทำให้นักเตะเยาวชนเนี่ยแทนที่จะได้รับการผลักดันขึ้นเนี่ยกับโดนทำร้ายแทนนะครับอย่างที่เคยพูดไปนะครับนั่นคือกฎที่ลงทะเบียนต้องให้มีนักเตะ U23 เนี่ยเท่ากับจำนวนนักเตะต่างชาติที่ลงสนามนะครับดังนั้นในฤดูกาล2020ครับเมื่อสมาคมฟุตบอลจีนได้พิจารณาแล้วก็กลับไปใช้เหมือน2017ครับก็คือว่าให้มีนักเตะ U23 อย่างน้อย1คนในสนามแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับเชื่อว่าฤดูกาลนี้เนี่ยจะมีนักเตะจีนสายเลือดใหม่จะได้รับการผลักดันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจาก2017เนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นดาวรุ่งขึ้นมามากกว่า2018และ2019อีกแต่ก็ต้องมาติดตามนะครับว่าจะมีดาวรุ่งคนไหนสามารถก้าวขึ้นมาแล้วก็เป็นดาวดวงใหม่ของทัพมังกรจีนได้สุดท้ายนะครับก็ขอสรุปผลการแข่งขันนัดแรกนะครับว่าใครชนะใครแพ้บ้างนะครับอย่าลืมนะครับมีคอมเมนต์ทุกคู่เตรียมไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะยังไงก็อย่าลืมไปดูแล้วก็ชอบอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับคู่แรกนะครับก็คือกวางโจเอเวอร์แกรนด์นะครับชนะซ่างไห่เฉินหัวไป2-0นะครับอู่ฮั่นซอนะครับก็ชนะชิงเต่าหวงไห่ไป2-0นะครับต้าเหลียนโปรนะครับหรือต้าเหลียนเหรินเนี่ยตามภาษาจีนเนี่ยแพ้กับซันตงหลู่หนึ่งไป2-3นะครับแล้วก็3ประตูที่ซันตงได้เนี่ยมาจากเฟลนี่ทั้ง3ประตูนะครับและ3ประตูก็มาจากลูกโหม่งทั้งหมดนะครับไปดูไฮไลท์นะครับสนุกมากครับเฟลนี่โขก3ครั้งภายใน8นาทีเปลี่ยนเป็น3ประตูได้นะครับแล้วก็คู่อีกคู่หนึ่งที่พลิกมากที่สุดนะครับก็คือเซินเจิ้น FC นะครับทีมที่ส้มหล่นนะครับชนะกวางโจ RNF ไปได้3-0เลยทีเดียวนะครับเหอเป่ยไชน่าฟอร์จูนนะครับเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับเสมอกับชื่อเจียจวงเอเวอร์ไบรท์นะครับทีมน้องใหม่นะครับเหอหนานเจียนเย่นะครับกับเจียงซูซูหนิงต้องบอกว่าเกมนี้สนุกมากนะครับเพราะยิงรวมกันถึง7ประตูนะครับโดยเป็นเจียงซูนะครับที่พลิกกลับมาชนะ4-3ได้นะครับจริงๆเหอหนานเนี่ยขึ้นนำไปก่อน2-0นะครับคู่ต่อมานะครับชงชิ่งหลี่ฟานนะครับเป็นทีมเดียวในนัดแรกนะครับที่ไม่มีผู้เล่นต่างชาติลงสนามเลยเนื่องจากผู้เล่นต่างชาติของพวกเขาเนี่ยถูกยังเข้าการกักตัวนะครับยังไม่ครบ14วันนะครับก็พ่ายให้กับเป่ยจิงกัวอันไป2-1นะครับเกมนี้กัวอันก็โดนไล่ออกไป1คนนะครับตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกและนัดสุดท้ายครับก็เป็นซ่างไห่ SIPG นะครับชนะเทียนจินเทด้าไป3-1นะครับทั้งหมดนี้ครับก็คือการสรุปผลนะครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับที่มีทั้งเรื่องราวดีๆของฟุตบอลจีนมีเกร็ดความรู้รวมถึงไฮไลท์การแข่งขันและการสรุปผลนะครับอย่าลืมเขียนคอมเมนต์เข้ามาให้กับพวกเราทีมงานเล่าเรื่องบอลจีนทุกคนได้อ่านด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ